สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะโอเคพร้อมถึงบ้านแล้วเนาะเฮ้ยเราค้างในมุมมองพร้อมยิงได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยกันกับเราต้องมีสกิลมันทำได้อะไม่เป็นไรเอาของส้มมาอยู่อัพขับรถมาไหมมอไซค์อะไรนะคะได้อัพมาไหมคะมอไซค์ไม่ได้อัพมาค่ะแต่จะบอกไม่มีเอนจิเนียร์สามารถซ่อมได้ใช่ใช่ใช่รถจนมอไซค์ซ่อมได้หมดอ่ะมีตกเครื่องมือแล้วซ่อมมาหลายรอบแล้วลงฝาท่อไหมคะเนี่ยมีตรงนี้ระเบิดอ่ะเอาลงไปก่อนนะโอเคโอเคโดดลงได้เลยค่ะอย่าไต่บันไดลงคนของเนี่ยไอเทมทองหมดเลยอ่ะมันพังไปแล้วป่ะเนี่ยยังนะคะมีกระสุนอยู่ก่อนจะไม่ฟาร์มกระสุนเอามานี่นี่คุณดาวเปิดหรือใครเปิดท่านเนี่ยตัวไม่ไม่แต่เพิ่งเปิดอันนี้อันเดียวแล้วน่าจะน่าจะมีคนเปิดทิ้งไว้อะข้างล่างก็เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันมีแค่เสิร์ตเอาเนาะถ้าเสยอ่ะแต่ว่าตรงดาวอ่ะยังไม่ได้ขายนะมันมีแค่เสิร์ตเลยเออติดแค่เสิร์ตยังมีอีกตัวหนึ่งขายได้อ่ะแสดงว่ามันอาจจะอยู่ในนี้นะคุณต้องระวังนะอือฮRPK คุณดาวต้องไม่วิ่งออกพร้อมประตูนะเดี๋ยวประตูไปเองต้องออกทีละคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปเลยโอเคยังได้อยู่แสดงว่าเขาโค้งนี่ต้องเบรกไม่ใช่เกมแข่งรถที่สามารถทำตัวแบบเลียดพื้นไปได้เนียนคลิปเนียนสุดๆหนึ่งหยิบใส่มือเติมน้ำมันรถก่อนได้ไอ้นั่นถังมาฟรีอ่ะโอเคแล้วก็ดอกถังทิ้งพกใหม่ตอนนั้นซ่อมรถร้อยลงนี่นะลงได้เลยอ่ะบังเกอร์นี้สูงนะอย่าโดดนะคะ
ลงเลยจุด6254นี่กระสุนคุณเดี๋ยวคุณดาวดาวปิดทางปิดทำมีไหมจะไม่ให้ไหมไหมเสียงปิดทางพุทธหันแต่ว่าซอมบี้โอเคโอเคซอมบี้ทหารเนาะก็เลยเสียงปีเท้าผู้ทหารปิดตัวเลยนะไม่ไม่ประตูนี้ไม่ต้องปิดหรอกค่ะเราปิดแล้วประตูแล้วนี่แล้วก็พังลงโอ้ย MI จำได้ว่ากล่องน้อยๆแบบนี้ค่ะใส่กระสุนเยอะเลยนะทางตันตรงนี้ค่ะแล้วเปิดประตูเล่นเลยนะได้ได้ได้โอ้ล็อกสีทองจะระเบิดแฟตอะไรบ้างไหมคะจะเซตแฟตออกควันอีกหนึ่งระเบิดควันก็ได้ระเบิดควันก็เอาก็จะเซตควันออกเหมือนกันโอ้นี่กระเป๋าเป้ธรรมดาคงไม่ได้เอาไปด้วยยังไงก็ต้องถือปืนมันแบกที่มือไม่ได้นะก็คนทนโลบิดแล้วโอ้ล็อกขั้นสูงอีกแล้วเจอเอามานี่แล้วอยู่ข้างล่างนะคะเฮ้ได้อ่ะเดี๋ยววิ่งตามไปรูทก่อนโอ้ไม่เจออะไรเลย โอ้นี่คือไม่เจออะไรเลยอย่างน้อยได้ล็อกขั้นสูงมา2ตัวน่ะล็อกธรรมดา1ไหนๆก็ถึง D4 แล้วก็สนามบินต่อเลยคุณดาวกระเป๋าเต็มเดี๋ยวกลับบ้านก่อนของเต็มค่ะของเต็มมากเลยมีอาร์พีคีไปขายสองกระบอกอาร์พีคีไม่เก็บไว้ใช้เหรอแค่สงสัยใช้ก็ได้ค่ะแต่มันหนักโอ้ไม่ปะทุมันหนักหรือไม่หนักอยู่ที่แมกกาซีนนะถ้าใส่แมกกาซีนที่มันเป็นแม็กใหญ่มันก็หนักในความรู้สึกตัวปืนมันก็เกี่ยวไหมอ่ะหรือแค่แบบเซนตัวปืนมันก็หลายโลแล้วครับโอ้ของดีทุกกล้องเอ๊ะจะตามต่อไปแล้วโอ้โหปืนได้ปืนสีกระบอกแล้วมาดูปืนเลยคะแล้วก็ปอดแล้วก็เต็มด้วยมี AS Wow มี VHS แล้วก็ RPK อีกกระบอกนึงแล้วก็ UMP เฮ้ยหมดทุกไปแบบอันนี้งั้นแล้วเหรอโอ้ไม่ใช่ห้องควบคุมใส่ดิดูสิโอ้ยมีแต่อาหาร
ยังไงอาหารเราก็ไม่เอากลับบ้านอยู่แล้วนะฮะโอ้หลายอย่างแฮะเราจะเอาไปยังไงกันดีเนี่ยมาคุณดาวระเบิดนะระเบิดควันอันนี้ทางออกหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะระเบิดควันเลยไม่ถึงหน้าเดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงคุณดาวแป๊บนึงโอ้พอไอ้นั่นจะจับระเบิดควันกลายเป็นปืนร่วงอ๋ออ๋อเต็มมือใช่ไหมใช่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วได้จนของล้นมือมาได้ค่ะตามของมาเปิดเลยหรอไม่ฟังพงกันหรอนี่เสียงเนี่ยเดี๋ยวฟังทำไมอ่ะตัวละครมันไม่โหลดฮะคนอยู่มันนั่งรอเลยค่ะคุณดาวโดนยิงด้วยไหมไม่โดนไม่โดนมันนั่งรอเลยตัวละครมันไม่โหลดค่ะตัวละครสตูอ่ะเพราะมันถูกใกล้มากมันถึงโหลดค่ะมันนั่งที่โล่งๆรอเลยเหรอเออมุมไปนี่ปะไปออฟไซด์มองไม่เห็นใช่พอโดนยิงตายถึงได้เห็นตัวละครอ่ะมันปุ๊บหนึ่งเลยค่ะมันไม่โหลดตัวละครมันอ่ะเออเกือบพื้นที่ไม่ได้ต้องใช้เงิน 3,000 ต้องเกิดเตียงเหรอเนี่ยงั้นเราไปขึ้นอีกทางนะกดคุณดาวไม่ยิงมันหรอกมันอยู่ที่นิ่งเลยมันอาจจะตกประตูอยู่นะกลัวโอเคโอเคได้ได้เฮ้ยคือมันไม่โหลดตัวละครเมื่อกี้ค่ะไม่เห็นเลยนะอะไรกันนั่นก็แบบเนี่ยประตูมองตั้งแต่ทางขึ้นแล้วนะไม่เห็นนะเอ้ามาปุ๊บเอ้าปุ๊บมาเห็นไหมแล้วก็ก่อนที่มันจะยิงปะทุตายมันก็หายไปเลยเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่3จะมองฝั่งตรงข้ามทะลุกำแพงได้ครับแล้ว DE เห็นว่ามันโกงไปมั้งกับผู้เล่นที่แบบว่าเล่น First Person น่ะเขาก็เลยปรับให้แบบมุมมอง Third Person ใช้แบบเดียวกับ First Person เลยครับเนี่ยเหมือนเนี่ยเห็นแขนนิดๆนะแต่มันนิดจริงอ่ะแล้วมันก็เนี่ยพอปะทุตายก็หายต่อทันทีอ่ะโอ้โหไลน์ออฟไซด์ตัวละครพอดีครับแจ็คพอตแตกเลยเพราะว่าปะทูเห็นว่าตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วนะปะทูถึงได้วิ่งไปอ่ะจากนั้นพอปะทูขึ้นเนินไปนิดนึงอ่ะปะทูเห็นมันเลยค่ะ นั่นแหละเกมมันมีไอ้ส่วนนี้ทูพร้อมแล้วใครจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เราจะไปกันกี่คนมาที่เหลือผมไปด้วยไม่ไหวมือผมปวด ยิงคนไม่ได้วันก่อนโดนรถทิ่มตูดมาเนี่ยป้อมเก็บแล้วประตูเอาหมวกมาเกินพอดีกับกล้องไปด้วยปะตะกี้ผมโดนเซิร์ฟเวอร์เตะ3รอบแล้วครับมันบอกปิงสูงเกินเมื่อกี้เราบังเกอร์ไหนนะคะบังเกอร์ไหนที่เราไปนะ D4 เนาะใช่ไหมใช่ D4 เล่นมุมอย่างนั้นยังไงประตูก็เสียเปรียบอะไม่มีทางได้ไม่มีทางไอ้นั่นมันอะยิงเสร็จแล้วปุ๊บมันหายตัวต่อทันทีอะตรงนี้ไหมมันเนี่ยไม่อยากให้มันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถครับเสียงรถตรงไหนคะยังไม่ได้ยินผมเห็นรถแล้วครับทิศ1195ทิศ S ครับมีรถจอดคันสีแดงถ้าปะทูวิ่งไปมันจะเห็นปะทูไหมมันวิ่งออกมาอยู่ครับสักครู่มันวิ่งรอบเมื่อกี้ปะทุมไม่ได้ยินเสียงรถเลยค่ะตัวเนี้ยมันมี2คนเช็ดกระจายสองคนครับอันนั้นมองเห็นมันใช่ไหมคะปะทุมไม่เห็นนะตรงเนี้ยเห็นของมันเลยอะไกลแค่ไหนคะรถจะยิงรถมันเห็นเราก่อนเฮ้ยโอ้
คุณนายเป็นยังไงคะแม็กหมดครับเอาไปตัวนึงโอเคโอ้โหไวมากโอเคงั้นดาจะอยู่ข้างนอกต่อทำไงดีอ่ะจะสมเกิดเหรอไม่น่าเลยเงินตอนแรกนึกว่าเกือบที่หนึ่งพันก็เลยเก็บเงินไว้แค่พันเดียวอีตัวที่พี่นายยิงตายคือตัวที่ยิงคุณประทุมตายเลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งคุณนายจัดมันได้คันหรือว่าไม่ได้ได้ได้ตัวแล้วเพื่อนมาหลายอีกคนหนึ่งยังไม่ตายแต่เต็มมันมาในมุมที่แบบครูแอบเห็นพอดีมันก็เลยยิงประตูก่อนครูไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยกว่าจะไปถึงนั้นนานน่ะมีแต่รถอ่ะมีมอเตอร์ไซค์1คันแฮไม่มีคนไปช่วยหรอเพื่อเราตั้งหลายคนทำไมเพื่อเราไม่เกณฑ์ไปหมดนี่เมื่อผมไม่ไหวจริงๆแค่จับเมาก็ลำบากแล้วเนี่ยของผมไปด้วยได้ครับแต่ไม่รู้จะหลุดตอนไหนนะพอดีไปเสริมหน่อยยังไม่หายหรอมีตกมั้ยคือปิงผมมันสูงครับเน็ตหอผมมันค่อนข้างห่วยครับมันปิงมันขึ้นๆลงๆนะครับไม่รู้ตอนไหนไม่รู้เลยทำไมเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เสียงสตาร์ทรถยนต์ออกได้ไหมคะพื้นที่แค่นั้นนะนี่ไงถึงแล้วเออเนี่ยกล้องไปด้วยเลยเดี๋ยวรถมันละนี่ละนี่เราต้องอย่ายุ่งอะไรกับที่รถมันไม่ใช่เหรอหรือยังไงหรือจะทำอะไรยิงพังได้นะฮะยิงพังได้พังได้ครับปุ๊บเลยเออเดี๋ยวเจาะยางมาเลยครับโอเคอย่าเจาะยางยิงประตูคนขับครับแล้วเรานั่งขับกลับบ้านเลยเออใช่ทำได้นะทำได้อย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวคนมันยังยุ่งวันนี้ใครเป็นคนใส่ล็อกขั้นไหนครับไม่ว่าใส่ล็อกในบ้านกล่องในบ้านประตูอะประตูใส่ล็อกเยอะมากอะ 60% เป็นของประตูในล็อกในบ้านไม่มีของผมอะเปิดไปกดตะกี้กดโดนไพเรทของล็อกไปเลย จอดทางขวาของบังเกอร์ปกติตอนนั้นประตูก็จอดทางขวาบังเกอร์กันถ้าเราอยากจะให้ดีช่วงนี้ก็ไปจอดใต้บังเกอร์ค่ะแต่ต้องห่างหน่อยนะห่างหน่อยให้วิ่งไปอันนี้เดี๋ยวจอดแถวข้างหน้าเนี่ยมันกี่คนคะตกลงมัน3หรือมัน2 2 2ถึง3ครับรถมันไปแล้วตอนแรกมันจอดตรงนี้แล้วซากปะทูล่ะแล้วซากปะทูล่ะคะมันเอาซากปะทูไปด้วยมั้ยน่าจะเก็บหมดแล้วไม่รู้อ่ะต้องหาวิ่งหาถ้าคุณนายนั่งอยู่ตรงนู้นปะทูก็จะอยู่แถวๆแถวๆนี้อ่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่แถวนี้เลยโอเคปะทูอยู่ตรงนี้ซากไม่อยู่แล้วค่ะซากไม่อยู่แล้วเนี่ยปะทูอ่ะปะทูอยู่ตรงนี้ปะทูก็เลยเห็นมันแค่หัวไงตรงนั้นอ่ะมันเนินกว่ามันแค่หัวเลยค่ะต้องเข้าไปดูในบังเกอร์ไหมว่าของคุณปะทูอยู่เปล่ามันก็น่าจะเก็บไปแล้วมั้งอันนี้ตอนที่คุณดาวิ่งออกคุณดาวิ่งออกด้านหน้าหรือด้านไหนคะข้างบนค่ะออกด้านหลังรถเราจอดไหนครับคุณปะทูจำได้ไหมครับจอทูเซฟสกินช็อตไปอยู่ค่ะเจอแล้วได้ไหมเจอแล้วไม่ต้องไอ้นั่นประตูค่ะประตูจะวิ่งเข้าบังเกอร์ทิ้งประตูไว้เลยเดี๋ยวประตูตายเปิดประตูให้หน่อยถ้าประตูตายก็ตายอ่ะถ้าประตูได้กลับบ้านก็กลับทิ้งประตูไว้เนี่ยแหละเฮ้ยเยอะนะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรใช่หายว่ะอะไรอ๋อคุณประตูเมื่อกี้มันมืดอ่ะนึกว่ามอเตอร์ไซค์หายเราจอดรถใต้บ้านมันเลยอ๋อเหรอคะโอ้โหโอ้โหเจอแล้วใช่ไหมบ้านถนนเหลืองอ่ะเจอแล้วใช่ไหมใช่หลังนั้นแหละเรียบร้อยมึงโดนมาร์กแล้วจัดรถใต้บ้านมาเลยวิ่งเข้าบังเกอร์แบบไม่กลัวตายถ้าตายก็ตายกระทูยังอยู่ค่ะไม่ผมจะถึงแล้วมันก็ไปแล้วอ่ะมันก็ไปแล้วไปหมดแล้วแหละไปเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมไปไหนผมจะไปเอาโพสครับได้เฮ้ยกระทูก็อยากจะไปเอาโพสเหมือนกัน
เห็นกระเป๋าของปทูมั้ยคะที่เป็นกระเป๋าอ่ะมันมี2กระเป๋าที่มีของอ่ะเอามาให้หน่อยปทูจะไปขายเปลี่ยนเป็นเงินสดอ่ะใช่เพราะปทูเกิดเซกเตอร์ไม่ได้อ่ะตอนแรกนึกว่า 1,000 น่ะเกิดเซกเตอร์โอเคค่ะเซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเรามานอนกันที่ตรงนี้แหละรอให้เซิร์ฟรีสตาร์ทให้เสร็จค่ะก็โอ้โหเหลือแค่ต้องไปขายของอ่ะด้วยการคำนวณเงินผิดทำให้เราไม่สามารถเกิดในพื้นที่ตรงนั้นได้ก็เลยเติมเพื่อนได้ช้าค่ะเพราะว่าไกลบ้านมากนั่นเองแต่เดี๋ยวไว้เราแบบมีเงินเยอะต้องแบบเติมเงินเข้ามาในบัญชีค่ะก็คือเป็นเงินของสกุลสกับนั่นเองเข้ามาในบัญชีเราก็จะได้มีเงินเยอะขึ้นจะได้เกิดได้อะตอนแรกคิดว่าแบบใช้เงิน 1,000 ในการเกิดเซกเตอร์แต่ไม่ใช่อ่ะใช้เงินต้อง 3,000 ก็เลยเกิดไม่ได้นั่นเองโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ